สวัสดีค่ะมาม่าเองค่ะมาพบกับมาม่ากันเป็นประจำเหมือนเช่นเดิมกันอีกแล้วนะคะวันนี้มาม่าจะมาชวนทำไก่ป๊อปค่ะเป็นเมนูไก่ทอดแบบง่ายๆทำออกมาแป้งกรอบๆนะคะแล้วก็เป็นชิ้นสวยๆแบบนี้เลยนะคะดูนะคะเกล็ดแป้งนี่ก็สวยงามมากๆเลยค่ะสูตรนี้มาม่าทำเป็นประจำเลยค่ะเพราะว่าซื้อเขาทานเนี่ยแพงนะคะแต่ว่าทำเองเนี่ยราคาถูกแล้วก็ได้เยอะแบบนี้เลยค่ะไก่1กิโลกรัมนะคะได้ชามใหญ่ๆแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนแล้วก็ส่วนผสมกันเลยค่ะวันนี้เราทำไก่ป๊อปนะคะมาม่าจะเน้นเอาเป็นเนื้อไก่นะคะก็จะใช้เป็นเนื้อส่วนอกไก่ค่ะนำมาหั่นเป็นชิ้นๆนะคะให้ได้ความหนาแล้วก็ความกว้างนะคะให้ประมาณ1นิ้วโป้งมือค่ะหั่นเป็นชิ้นประมาณนี้นะคะสังเกตดูนะคะประมาณนี้ค่ะอย่าทำให้เล็กเกินไปนะคะถ้าเวลาเรานำไปทอดแล้วเนี่ยมันจะเหมือนกับว่าจะไม่มีเนื้อไก่เลยนะคะจะมีแต่เกล็ดแป้งเยอะเกินไปค่ะมาม่าใช้ไก่ทั้งหมด1กิโลกรัมนะคะหั่นเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเรานำมาคลุกผสมส่วนผสมกันค่ะมาม่าจะใช้เป็นเกลือป่นค่ะตามด้วยผงกระเทียมค่ะแล้วก็ผงปรุงรสค่ะตามด้วยพริกไทยป่นค่ะจะใช้เป็นพริกไทยดำหรือพริกไทยขาวก็ได้แล้วก็ผงปาปริก้าค่ะส่วนผสมทุกอย่างเดี๋ยวมาม่าจะใส่ไว้ให้ด้านใต้คลิปนะคะเพื่อนๆไปติดตามดูกันได้นะคะจากนั้นใส่เครื่องปรุงเสร็จเรียบร้อยแล้วมาม่าก็จะใส่น้ำสะอาดลงไปค่ะกะว่าให้พอท่วมเนื้อไก่นะคะคลุกผสมให้เข้ากันค่ะใส่น้ำหมักด้วยน้ำแบบนี้นะคะจะช่วยทำให้เนื้อไก่เนี่ยนุ่มนะคะแล้วก็ไม่แห้งค่ะเวลานำไปทอดเนี่ยทำออกมาแล้วจะได้มีความนุ่มนะคะจากนั้นมาม่าจะนำพลาสติกมาปิดเอาไว้แล้วนำไปพักไว้ในตู้เย็นนะคะอย่างน้อย2ชั่วโมงค่ะหลังจากครบเวลาแล้วนะคะก็จะได้ประมาณนี้ค่ะน้ำเนี่ยจะลดลงไปเล็กน้อยนะคะเนื้อไก่เนี่ยเขาดูดน้ำเข้าไปด้วยนะคะจากนั้นมาม่าจะนำไปเทน้ำออกค่ะแล้วก็กรองเอาไว้ใส่ตะกร้าแบบนี้นะคะจากนั้นให้เตรียมแป้งสาลีอเนกประสงค์หรือจะใช้เป็นแป้งทอดกรอบผสมด้วยก็ได้นะคะถ้าอยากได้ความฟูแล้วก็เบานะคะอัตราส่วนเวลาที่ใส่นะคะก็แล้วแต่ความชอบได้เลยนะคะมาม่าก็จะนำไก่ที่เราเตรียมเอาไว้นะคะลงไปคลุกผสมกับแป้งก่อนค่ะคลุกนวดคลุกๆไปแบบนี้นะคะถ้าอยากให้เกล็ดแป้งติดมากๆก็ให้กดๆด้วยค่ะหรือถ้าอยากให้แป้งแบบบางๆนะคะขั้นตอนแรกแบบนี้มาม่าแนะนำว่าให้แป้งเนี่ยเขาหนาไว้ก่อนนะคะประมาณนี้ค่ะเพราะเดี๋ยวเราจะนำไปใส่ในน้ำนะคะจะแช่น้ำไว้แบบนี้ถ้าเราคลุกให้แป้งเขาบางเกินไปนะคะเวลานำไปแช่น้ำจุ่มน้ำแล้วเนี่ยขึ้นมาเนี่ยเขาก็จะไม่มีเกล็ดแป้งเลยนะคะมาม่าก็จะค่อยๆคลุกผสมไปเรื่อยๆจนกว่าจะหมดเลยค่ะคลุกผสมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็นำใส่น้ำไว้แบบนี้ค่ะเวลาเนี่ยไม่นานนะคะหลังจากที่มาม่าใส่ไก่จนหมดเสร็จเรียบร้อยแล้วมาม่าก็ตักขึ้นเลยค่ะแล้วก็นำมาใส่ผสมกับแป้งอีกรอบนึงนะคะวิธีการคลุกผสมถ้าอยากให้เกล็ดแป้งเนี่ยติดกับเนื้อไก่จำนวนมากนะคะก็ให้บีบแล้วก็นวดค่ะเพื่อให้ตัวแป้งเนี่ยจับตัวกับชิ้นไก่ของเราเนี่ยให้ได้เยอะๆนะคะถ้าอยากให้มีแบบทอดแล้วออกมาเน้นเนื้อไก่แล้วก็ไม่ต้องมีเกล็ดแป้งเยอะก็ให้คลุกผสมเบาๆเร็วๆค่ะมาม่าจะนวดคลุกๆนะคะเพื่อให้เกล็ดแป้งเนี่ยกะเอาพอประมาณนะคะได้ประมาณนี้ค่ะจากนั้นหลังจากที่เกล็ดแป้งเนี่ยเกาะกับไก่ของเราเป็นอย่างดีได้ประมาณนี้แล้วนะคะเป็นที่น่าพอใจมาม่าก็จะนำมาใส่กระชอนเพื่อร่อนเอาแป้งส่วนเกินออกค่ะตั้งกระทะใส่น้ำมันนะคะรอให้น้ำมันร้อนดีแล้วนะคะจึงใส่ไก่ของเราตามลงไปเลยค่ะกระทะแรกนะคะมาม่าทำเนื้อไก่ไว้คลุกผสมแป้งไว้ไม่เยอะนะคะก็จะใส่ลงไปประมาณนี้ค่ะหลังจากที่ใส่เนื้อไก่ลงไปแล้วนะคะก็อย่าพึ่งคนนะคะรอให้เกล็ดแป้งเนี่ยเขาเซตตัวนะคะเกล
ลิปนี้มาม่าไม่ได้ตัดออกเลยนะคะรอจนเกล็ดแป้งเริ่มจับตัวกันนะคะค่อยนำตะเกียบลงไปคนแบบนี้ค่ะจากนั้นนะคะรอจนกว่าจะเหลืองกรอบดีนะคะก็ตักขึ้นค่ะกระทะแรกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะได้ประมาณนี้ค่ะจากนั้นมาม่าก็จะนำไก่ที่เราคลุกไว้รอบ2นะคะมาม่าทำจำนวนเยอะนะคะก็จะใส่ลงไปแบบนี้เลยค่ะเวลาในการทอดประมาณ 7-10 นาทีนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นต้องแล้วแต่จำนวนไก่ที่เพื่อนๆใส่ลงไปในแต่ละกระทะด้วยนะคะถ้าเกิดว่าเราใส่ไก่จำนวนมากไปทอดในคราวเดียวนะคะก็จะใช้เวลานานมากยิ่งขึ้นค่ะให้สังเกตดูว่าเกล็ดแป้งนะคะสีสวยเหลืองแล้วก็กรอบดีแล้วนะคะก็ค่อยตักขึ้นค่ะไฟที่มาม่าใช้ในการทอดไก่แต่ละครั้งนะคะก็จะเป็นไฟกลางค่ะปรับเอาแล้วก็คอยสังเกตดูนะคะทอดออกมานะคะก็จะได้ไก่ที่เหลืองกรอบแล้วก็กรอบได้นานแบบนี้เลยนะคะมาม่าคอนเฟิร์มสูตรนี้เลยค่ะมาม่าทำเป็นประจำเลยนะคะตัวเกล็ดแป้งที่เกาะกับชิ้นไก่ของเราก็สวยงามค่ะน่าทานมากๆมาม่าคลุกแบบพอดีนะคะก็จะได้ทั้งเนื้อไก่แล้วก็เกล็ดแป้งที่กำลังดีแบบนี้ค่ะหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ต่อเพื่อนๆนะคะถ้ายังไงว่างๆก็อย่าลืมไปลองทำตามกันดูค่ะถ้าถูกใจคลิปนี้มาม่าก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะคะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปต่อไปของมาม่าค่ะสำหรับคลิปนี้มาม่าต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ